วัสดีครับผมดิษพงษ์เลี้ยงบำรุงหรือในวงการรถยนต์ประเทศไทยเรียกผมว่าการหรือว่าร้านการไฟเบอร์นะครับประวัติความเป็นมาของกิจการการทำไฟเบอร์ของผมก็เริ่มจากจริงๆแล้วผมไม่ได้จบทางด้านเกี่ยวกับศิลปะหรือการออกแบบจริงๆผมจบวิศวะไฟฟ้านะฮะพระนครเหนือหลังจากที่ผมได้เรียนจบเนี่ยมีช่วงเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ระหว่างนั้นก็คือเล่นรถซิ่งก็เอาไปแต่งไฟเบอร์กับร้านนึงนะฮะอาจจะเป็นร้านในตำนานสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีมาแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากทำรถขึ้นมาคันหนึ่งสวยๆอะไรอย่างนี้นะฮะระหว่างที่เรียนไปด้วยตอนนี้ก็ได้นั่งอยู่ที่ร้านนั้นแล้วก็ได้ดูวิธีการทำอะไรมาต่างๆนานาจนมาศึกษาด้วยตัวเองก็มีเวลาว่างระหว่างเรียนจบก็เลยลองมาทดลองทำดูก็ทำอยู่ที่บ้านนะฮะตอนนี้ระหว่างที่ทำที่บ้านเนี่ยก็เริ่มจากทำแค่กระจกมองข้างเล็กๆน้อยๆก็เลยทำให้เพื่อนก่อนหลังจากทำให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยเพื่อนเอาไปใช้งานก็มีคนติดตามอยากได้จนทำให้มันเกิดเป็นกิจการขึ้นมาเนี่ยโดยที่ผมไม่รู้ตัวจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ใจรักเนี่ยเราก็อาจจะมีการก๊อปปี้ของนอกบ้างดีไซน์เองบ้างแต่ด้วยความที่เราอยากเป็นตัวของตัวเราเองแล้วเราอยากมีอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเราเองเพื่อร้านเราเพื่อประเทศไทยเราอะนะฮะเราจึงออกแบบเองมาตลอดจุดสำคัญของร้านผมก็คือการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะฮะผมเองก็ทำร้านนี้มาทั้งหมดประมาณ10กว่าปีนะฮะถามว่าเบื่อไหมกับงานพวกนี้คือจริงๆแล้วถามว่าเรารู้จริงไหมเกี่ยวกับงานด้านนี้เมื่อไหร่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะออกแบบเป็นของเราเองได้เมื่อนั้นนะฮะคือจุดอิ่มตัวของผมผมอยากฝากร้านไฟเบอร์ทุกร้านนะฮะหรือร้านแต่งรถทุกร้านเนี่ยช่วยๆกันนะฮะเพื่อสังคมประเทศไทยจะได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบประเทศอื่นเขานะฮะก็ผมก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับชุดแต่งหรือว่าประดับยนต์ต่างๆดีไซน์ก็จะโยงใยมาถึงวงการรถแข่งทุกประเภทในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดิฟไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตไม่ว่าจะเป็นแดกหรือว่าจะจิมคาร์หน้าอะไรทุกอย่างทุกคนผมเชื่อได้ว่าทุกคนรักรถนะฮะก็ผมเองก็สัญชาตญาณในการแต่งรถก็รักรถผมก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่ารถลูกค้าทุกคันเราคิดว่าเหมือนรถเราเองฮะเราทำทุกคันเราก็ต้องคิดเหมือนรถเราเองเสมอไปจะช้าจะเร็วยังไงผลงานผมว่าออกมาเนี่ยก็ไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังนะฮะส่วนตัวผมเองทุกวันนี้อาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาผมเอาไปเกี่ยวกับดิฟรถก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้ไปบ้างพอสมควรนะฮะแต่การที่เราไปดิฟรถเนี่ยมันก็เหมือนกับการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองว่าอายุผมก็ไม่น้อยแล้วอยากทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างก็เลยคิดว่ากลับมาวงการสังคมเรื่องดิฟนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าวงการแดกวงการเซอร์กิตหรือวงการจิมาน่านี่จะไม่ดีนะฮะก็ทุกอย่างก็คือผมยังทำงานอยู่ทางด้านสังคมนี้ก็คือเห็นด้วยกับทุกวงการทุกการแข่งขันก็ฝากถึงน้องๆหรือฝากถึงวงการนะฮะว่าเราไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาเราไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราเรียนจบนะฮะอย่างตัวผมเองผมก็ไม่ได้จบทางด้านออกแบบหรือทางด้านอะไรถ้าตัวผมเองได้เรียนทางนั้นมาผมว่างานผมน่าจะดีกว่านี้หรืออาจจะมองมุมกลับอาจจะคิดมากไปมากกว่านี้อาจจะใช้เวลามากกว่านี้ก็ได้สุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอฝากผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานทางไฟเบอร์หรือผลงานการดิฟของผมในสังกัดทีมใหม่คือทีมบ็อกซ่าเรซซิ่งดิฟทีมติดตามผลงานติดตามสังคมการแต่งรถต่างๆได้ใน boxerracing.com ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานของผมมาตลอดขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับบอกได้ที่บอกว่าด้วย
เงียบเด็กว่าดูการแปลดีเว้ยโอ้โหผมเป็นกล้าพี่เดิมไหมแต่จะบอกให้ผมออมรุ่นไหนวะเนี่ยฮะร้อนนะตีไปตีมา